เลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแต่ละคนนอกจากเรียนแล้วยังเป็นนักกีฬาเยาวชนระดับประเทศอีกด้วยแต่ละคนเล่นกีฬาอะไรไปฟังจากเจ้าตัวกันค่ะเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสยกน้ำหนักบาสเกตบอลว่ายน้ำครับเห็นฟิตแอนด์เฟิร์มกันอย่างนี้ความรักจะฟิตเต็มร้อยด้วยหรือเปล่ามาพิสูจน์กันกับช่วงรักเลือกได้ต่อกันหน่อยค่ะว่าโรงเรียนอะไรคะมิชูชินนั่นเองนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำนักการศึกษาและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครในโครงการนักเรียนกรุงเทพมหานครวัยใสต้านไพเอสที่เปิดพื้นที่ให้เราได้มารักเลือกได้แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆกันแบบนี้ค่ะใช่ครับก่อนอื่นต้องขอเปิดตัวผู้มากไปด้วยประสบการณ์วิทยากรของเราท่านนี้ค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกฤกค่ะเรื่องอะไรครับได้เพชรมันกันนะคุณหมอในวันนี้นะคะเรามาสำรวจน้องๆในหัวข้อที่แฟนขอฟิชเชอริงด้วยน้องๆจะทำยังไงนั่นอะไรเนี่ยฟิตยุคผมไม่เห็นมีเลยอ่ะฟิชเชอริงก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันเลยอย่างนี้อ๋อที่แปลว่ามิกซ์เข้าใจตรงกันแล้วนะคะช้อยข้อแรกในโพของเรานะคะก็คือบอกตรงๆไปเลยว่าไม่ปฏิเสธไปเลยค่ะครับเราเป็นแฟนมึงก็นานแล้วนะเราเป็นพี่ชิลลิ่งกันได้ยังไงเราตัวฉันบอกเลยว่าช้อยข้อที่2นะคะก็คือยอมฟิชชิลลิ่งแต่หาอุปกรณ์ป้องกันค่ะตัวช่วยตัวช่วยในการปฏิเสธค่ะคุณหมออาบาเลอาบาเลอาบาเลมาคูเลกเกตดาวน์อาบาเลอาบาเลทุกข์ชูชูเลสีอีโนะโอิมาเคกาชูโนะคำว่าอันแรกว่าโน่ครับใช่ไหมเด็ดขาดเลยอันที่สองโอเคแต่ว่ามีเหตุผลหน่อยใช่ค่ะมีวิธีป้องกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแต่ที่สามนี่เรียกว่าฉากหลบครับโอเคเรื่องพวกนี้อาจจะยังเป็นเรื่องในอนาคตสำหรับน้องๆที่นี่แต่มันเป็นเรื่องที่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้ดึงประสบการณ์นี้เนี่ยมาใช้ได้ในชีวิตจริงเดี๋ยวเราลงไปสำรวจโพกับน้องๆไปฟิชเชอริงกับน้องๆกันเลยดีกว่าไหมคะจะให้พี่ไปฟิชเชอริงกับน้องเลยเหรอครับลงพื้นที่ไปพูดคุยไปร้องเพลงอะไรแบบนี้ด้วยกันมีสาวขอมาฟีเจอริ่งกับเราอย่ามาสร้างภาพในรายการของพี่นะครับไม่ครับรอให้พร้อมก่อนครับรอให้พร้อมก่อนมีด้วยเหรอครับปฏิเสธผู้หญิงครับเอาละครับไม่พอยังไม่พร้อมอันนี้นะครับกันล่อนในเดสนี่แน่ๆสมมุติถ้ามีสาวมาชวนฟีเจอริ่งลองนึกภาพแบบโอ้โหอยู่ในสเปคเราเลยเราตอบโอเคเลยมั้ยโอเคเลยมั้ยครับแต่เราต้องรู้จักป้องกันตัวนะป้องกันตัวเรามีวิธีอะไรบ้างเราไม่ได้เอาหนังสติ๊กมันรัดใช่ไหมครับใส่ถุงยานะครับใช้เป็นใช่ไหมครับครับสาวสาวบ้างดีกว่าพี่น้องแม่อยากรู้ว่าสาวสาวเขามีมุมมองยังไงเรื่องนี้น้องแบมเลือกข้อไหนคะข้อ3ค่ะข้อ3เอาตัวช่วยคิดว่าจะให้ใครช่วยคะให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยอะไรเราคะเอาแกช่วยถอดให้หน่อยให้เพื่อนช่วยยังไงคะช่วยคุยค่ะช่วยคุยช่วยคุยคือจะให้เพื่อนเนี่ยช่วยมาปฏิเสธให้นี่อะคะค่ะทำไมเราถึงปฏิเสธเองมันลำบากกับผู้หญิงคะก็อยากให้เขารู้สิคะว่าเราง่ายเราตอบกลับไปว่าไม่ครับไม่ครับบอกตรงๆเลยเหรอทำไมอะเพราะเรายังไม่พร้อมครับแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่รักษาน้ำใจเหรอเราไม่มีตัวช่วยมีอะไรหน่อยเหรอผู้หญิงก็ต้องรักตัวสงวนตัวไม่ใช่เดินเข้ามาของ่ายๆคำว่าพร้อมของนายเนี่ยคืออะไรคะอะไรคือพร้อมพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างโอ้โห
เมื่อไหร่เราถึงจะรู้ตัวเราพร้อมให้รับผิดชอบทุกอย่างค่ะมีงานมีการศึกษาโหคุณเป็นคนดูดีมากเลยนะสุดยอดตอบแล้วหล่อมากเลยไม่ครับไม่ทำไมไม่ชอบไม่ครับไม่ถึงวัยครับตอบว่าไม่ครับไม่เพราะว่ายังไงเราก็มีแฟนแล้วแล้วก็ถ้าแฟนมาชวนฟิชเชอริ่งอะคะจัดให้เลยดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าสงสารพ่อแม่เขาไม่พร้อมถ้าเขายอมนะครับครับแล้วก็ไปเลยครับยังไวเลยครับยังไวครับไม่รีรอเลยนะครับไม่รอครับไม่รอเลยครับไปยังไวใส่เกี๊ยวหมาเลยครับใส่เกี๊ยวหมาเลยครับปฏิเสธครับไม่พร้อมหนูยังไม่พร้อมไม่ค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมเหมือนกันยังไม่พร้อมเหมือนกันค่ะข้อ45ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่พร้อมเลยครับ45ยังค่ะนี่ต้องรอเมื่อไหร่ดีคะขัดขานแน่แกปฏิเสธตรงๆไม่พร้อมเรียนอยู่เอาละครับตอนนี้เรามาสำรวจโพลกันดีกว่านะครับได้เวลาเลือกแล้วค่ะว่าถ้าแฟนขอฟิชเชอริ่งด้วยน้องๆโรงเรียนวิชูทิศจะบอกตรงๆว่าไม่เยอะสุด 75.12% ตามมาด้วยหาอุปกรณ์ป้องกัน 17.56% ส่วนหาตัวช่วยมีเพียง 7.32% เท่านั้นมันน่าแปลกใจไหมครับกับผลที่ออกมาคือเวลาเรามองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองเสร็จแล้วคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยมองแล้วจะต้องรู้ว่าเซว่าโนเนี่ยเหมาะมากครับถามว่าเหมาะอย่างไรสำหรับน้องๆผู้หญิงครับน้องๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราเซเยสนะครับไม่ว่าจะป้องกันหรือไม่ป้องกันคุณก็เสี่ยงยังไงครับการป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ครบถ้วนเนี่ยอาจจะป้องกันโรคต่อทางเพศสัมพันธ์ได้โรคเอดส์อาจจะพอได้นะครับแต่โรคซึ่งเกิดจากไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกไม่ได้ 100% นะ oh. นะครับงั้นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งครับที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก นะครับอันนี้สำหรับน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะครับแนะนำเลยนะครับเซโนไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับของพ่อแม่ให้มามีโอกาสได้ใช้แน่ชาตินี้นะครับ อาสาดับน้องผู้ชายครับเราต้องตอบน้องผู้ชายว่าโดยสัญชาตญาณผู้ชายเนี่ยเวลามันเสนอแบบนี้มาแล้วไม่สนองมาตอบเนี่ยนะครับบางคนเขาเรียกว่าเป็นตัวดำๆที่มีเขานะครับแต่ผมอยากจะมองสักนิดครับน้องๆผมมองอีกมุมนึงว่าถ้าเราตอบสนองเลยเนี่ยนะครับในยุคนี้เราอาจจะเป็นตัวดำๆที่มีเขาเพราะทำไมเพราะคนที่มาเสนอเราเนี่ยคิดว่าเขาจะเป็นคนแรกของเราไหมไม่มีทางหรอกครับน้องๆคิดว่าจะมีผู้หญิงซึ่งซิงๆมาเสนอโอเคไม่มีหรอกมีแต่ว่าเขารอจะเก็บคะแนนเธอว่าคนที่เท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นพวกนั้นมาขอมีความสัมพันธ์ถึงน้องจะใช้ถุงยางอนามัยแต่น้องแน่ใจหรือว่าน้องใส่เป็นน้องถอดเป็นอีตอนนั้นมันหน้ามืดตามัวอาจจะลืมไปมันก็มีโอกาสติดโรคสรุปง่ายๆก็คือว่าเซโนไปก่อนเถอะแต่ครับว่าจะหาตัวช่วยนั่นแหละที่จริงไม่ต้องหาตัวช่วยถ้าเราจะมองว่าคนจะเสนอเราเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเสนอกลางห้องนี้ไหมน้องเอ้ยเขาเสนอกันตอนที่อยู่กัน2-2ใช่ไหมค่ะเพราะนั้นถ้าไปอยากจะโดนข้อเสนอนี้เนี่ยก็อย่าไปอยู่กับใคร2-2ในที่รับตาคนก็ไม่ต้องหาตัวช่วยครับเพราะมาถึงตอนนั้นเนี่ยตัวช่วงตัวช่วยมันไม่รู้เรื่องแล้วนะรู้อย่างเดียวครับว่าเซอะไรครับโน่ครับไม่ต้องกลัวครับอายุมากแล้วเราเก็บไปใช้งานทีหลังของเราก็ยังสดๆซิงๆอยู่ครับขอบคุณคุณหมอวันศักดิ์สุภามากค่ะดิฉันเก็บความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนี้เอาไว้เพราะดิฉันไม่ใช่คนหน้าตาสวยแล้วก็บ่อยมากเลยค่ะคุณหมอที่ดิฉันร้องไห้กับเรื่องนี้ทั้งในความจริงและในความฝันด้วยค่ะคุณหมอคะดิฉันคล้ายกับคนเป็นโรคประสาทไหมคะเขาชอบมีโรคโป้มีอะไรจินตนาการของเขาเป็นเองอย่างเงี้ยพอเจอแล้วทำยังไงบ้างครับก็ถือถือค่ะแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว